สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมชื่อว่า Darktable ให้รู้จักกันนะครับ Darktable เนี่ยก็เหมือนกับ Lightroom แต่ว่าสามารถใช้ได้ฟรีซึ่ง Darktable สามารถจัดรูปปรับแสงปรับสีได้โดยใช้กับภาพรอโดยเฉพาะเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเว็บไซต์ก็คือ darktable.org ซึ่งสามารถเลือกติดตั้งได้ที่ตรง install ต,ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีให้เลือกก็คือ Windows Mac แล้วก็ Linux สามารถติดตั้งได้เลยคราวนี้เนี่ยเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะเห็นว่าเราจะเป็นที่จะต้องนํารูปเข้ามานะครับเราสามารถเข้าเอาเอา,เอารูปเข้าเนี่ยที่ import ตรงนี้แล้วก็เลือก image แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ของเราได้เลยคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีรูปดาวเล็กๆกตรงนี้น,นะครับเราสามารถให้ดาวรูปของเราได้การที่จะเราซูมเข้าสบอกนะครับให้เลือกข้างล่างาตรงนี้นะครับ ก็เห็นว่าเราสามารถสมคข้างมางออกได้ต่อมาก็เป็นข้อมูลของรูปนะครับจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถดูได้ว่าเราเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราตั้งค่าอะไรไปบ้างต่อมาก็คือ metadata metadata นะครับเราสามารถฝังข้อมูลเข้าไปในรูปได้เช่นหัวข้อคำบรรยายผู้ถ่ายอะไรอย่างนี้ที่ metadata ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น tag นะครับ แท็กเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถค้นหารูปของเราได้ง่ายๆเราสามารถใส่รูปเช่นต้นไม้นะครับบนรูปที่มีต้นไม้ของเราอย่างเช่นถ้าผมจะใส่คําว่า tree อย่างนี้นะครับก็กด New ก็จะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยครับรูปที่เราเลือกอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีคําว่า tree เข้ามาในแท็กเราต่อมาก็จะเป็น Style นะครับ S ไตล์เนี่ยสามารถเอาค่าที่เราปรับแสงไว้ปรับสีไว้เนี่ย เอาไปใส่รูปอื่น,นได้ก็คือให้เราสร้างสไตล์ไว้แล้วก็เอาไปใส่ในรูปอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อที่จะ,จะที่ทราจะทางานได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาที่สําคัญตรงนี้ให้ export นะครับไลท์แท็บเลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไลท์แท็บเลที่เห็นอยู่ที่สำคัญก็คือ export เวลาเราแต่งรูปตัดต่อรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้อง export ก็คือ Export ที่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกโฟลเดอร์ของเราที่เราอยาก export ไว้ แล้วก็กด Export เลยต่อมาข้างบนนะครับจะเห็นว่าเขามีคาว่า Dark Room กับ Order อยู่ไปดูที่ Order กันก่อนนะครับ Order ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Map ก็คือแผนที่เราสามารถบอกได้ว่ารูปเราเนี่ยถ่ายที่ไหนต่อมาก็คือ p r i น t นะครับเราสามารถสั่ง p r i น t ได้เลยแต่ว่าต้องตั้งค่า printer ก่อนถึงจะมีรูปแสดงมาให้เห็นแล้วก็มี Slide Show ซึ่งสามารถบอกซึ่งสามารถแสดงรูปของเรา เ่อมาข้างล่างครับจะมีคําว่าเ t t e r i n g นะครับเ t t e r i n g ก็คือเมื่อเราเสียบกล้องกับคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยเราสามารถแสดงภาพกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเลยนะครับที่สําคัญที่สุดตรงนี้ก็คือ Dark Room นะครับให้เลือกรูปของเราแล้วก็ไปที่ Dark Room จะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยก็จะแสดงอยู่แล้วก็จะมี History อยู่ด้านข้างนะครับรูปนี้เนี่ย ผมได้ผมได้จัดแต่งรูปไปบ้างแล้วก็จะเห็นว่ามีประวัติตรงนี้ซึ่งออริจินอลก็คือตัวตัวต้นฉบับก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าคือหลังปรับแล้วก็ปรับแล้วก็จะเป็นแบบที่เห็นครนนี้เนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบก่อนกับหลังได้นะครับโดยการเทคสแนปช็อตตรงนี้นครับให้เราไปที่ภาพที่เราปรับแล้วนะครับแล้วก็กดเทคสแนปช็อตจากนั้นก็ไปที่ออริจินอลแล้วก็กดเทคสแนปช็อตแล้วก็สามารถ เอารูปเนี่ยครับให้กด Or i g i n a l หรือตัวที่เราปรับแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเส้นแบ่งขึ้นมาก็คือแบ่งก่อนกับหลังเราสามารถกดตรงกลางเพิ่มหมุนได้นะครับเปรียบเทียบได้พอเรากดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะหายไปองคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับ History ก็คือเมื่อเราปรับภาพแล้วเนี่ยแล้วเรากลับไป Or ริ i ินอลเนี่ยแล้วเราก็ไปปรับอีกทีหนึ่งอ่ะ ที่ออริจินอลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับเราก็จะเสียข้อมูลของเราไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราให้แน่ใจนะครับว่าเวลาเราเลือกออริจินอลเนี่ยเราเราอย่าไปปรับอะไรตรงนี้นะครับให้ให้เลือกอันล่าสุดของเราเอาไว้ต่อมานะครับสิ่งที่เอาไว้ปรับแสงปรับสีครับก็คือด้านนี้ครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโมดูลนะครับจะเห็นว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้รูปที่ เปิดเอาไว้นะครับตัวนี้เนีย่ยหมายความว่า,าโมดูลที่เปิดใช้งานอยู่รูปดาวตรงนี้ก็คือโมดูลที่เรา,เาตั้งเป็นเฟอร์ i t รินะครับหรือว่าตั้งเป็นตัวที่เราอยากให้เห็นตลอดนะครับก็คือว่าจะมาอยู่ตรงนี้สามารถกดรูปดาวได้ตรงนี้ครับก็คือถ้าเราใส่ดงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ราวนี้เนี่ยอันนี้คือกลุ่มเบสิกก็คือกลุ่มทั่วไปอันนี้คือกลุ่มโทนอันนี้คือกลุ่มสีอันนี้ Basic, คือกลุ่ม แก้ไขอันนี้ก็คือกลุ่มเอฟเฟกนั่นเองคราวนี้เนี่ยโมดูลข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าโมโมดูลนะครับก็คือโมดูลเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถเราก็สามารถนอกจากนี้ก็จะมีพวกนี้อีกมาครับก็จะแต่ว่าเขาไม่ใส่ทั้งหมดมันจะลกไปนะครับก็สําหรับการใช้งาน Dark Table เบื้องต้นก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับ